สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Go Future ในวันศุกร์ที่25เมษายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดเพิ่มขึ้น 9.95 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,293.24 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,268 ถึง 1,297.9ซึ่งในระหว่างวันก็มีการแกว่งตัวผันผวนนะคะในช่วงแรกก็ลงไปทำโลที่บริเวณ 1,268 ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ไปทำไฮที่บริเวณ 1,297.9 นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนเมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเมื่อกองทัพของยูเครนสังหารกลุ่มกบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียไป5คนนะคะแล้วก็ยึดฐานที่มั่นของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อเกี่ยวข้องกับออปชั่นในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งครบกำหนดอายุเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมียอดออปชันคงค้างจำนวนมากทั้งพุทออปชันแล้วก็คอลออปชันนะคะที่มีราคาใช้สิทธิ์ที่บริเวณ 1,300 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะนี่ก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวผันผวนมากนะคะเมื่อวานนี้ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออกมาดีก็คือยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 2% นะคะตัวอันนี้จะเป็นตัวคอนะคะก็คือไม่รวมยานพาหนะเพิ่มขึ้น 2% นะคะดีกว่าคาดที่ 0.6 แล้วก็ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 2.6% นะคะดีกว่าคาดที่ 2.1% แต่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์อันนี้แย่กว่าคาดนะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมานะคะ 2,000 กว่ารายนะคะมาอยู่ที่ระดับ 329,000 รายโดยที่คาดการไว้เพียง 390,000 รายเท่านั้นนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีในเดือนเมษายนนะคะที่เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 111.2 นะคะจาก 110.7 ส่วนอัตราผลตอบแทนของสเปนและอิตาลีก็ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า8ปีนะคะหลังจากที่มีการประมูลขายพันธบัตรซึ่งทำให้ทั้งสเปนแล้วก็อิตาลีเนี่ยสามารถที่จะบรรลุแผนการกู้ยืมที่ระดับ 40% ของเป้าหมายในปีนี้ได้นะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากที่แกว่งแรงเมื่อคืนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเทรดดิ้งต่อไปนี้ก็คงอาจจะเทรดดิ้งในกรอบนะคะซึ่งกรอบแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 1,300 แล้วก็ 1,306 นะคะส่วนแนวรับหลักก็อยู่ที่บริเวณ 1,276 ถึง 1,268 ในช่วงแรกของวันนี้นะคะน่าจะมีการอ่อนตัวลงก่อนโดย MACD และ RSI ก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะวันนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับแรกนะคะ 1,276 แล้วทันมา 1,218 แนวต้าน 1,300 แล้วก็ 1,306 ส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางและตลาดก็กังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนนะคะค่าเงินบาทนะคะเมื่อวานปิดไปที่ 32.33 บาทเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินเยนและเงินยูโรนะคะโดยถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนส่วนราคาน้ำมันดิบในสเปกปรับเพิ่มขึ้นได้ 0.5 เหรียญนะคะปิดไปที่ 101.94 อันนี้ก็เป็นผลจากสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็ตัวเลขของสหรัฐนะคะตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะที่ออกมาดีส่วนเบรนท์ก็ปิดบวกขึ้นเช่นกันนะคะ 1.22 เหรียญ นะคะปิดไปที่ 110.33 iShare กับ SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะเมื่อวานนี้ส่วน Silver นะคะภาพทางเทคนิคของ Silverเมื่อวานราคาปรับตัวลดลงในระหว่างวันก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับอย่างรวดเร็วในลักษณะ V-shape นะคะ V-shape reversal นะคะซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการจบแนวโน้มขาลงคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาจะเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ
แนวรับมีที่ 19.3 แล้วก็ 19.0 แนวต้านมีที่ 19.65 แล้วก็ 19.8 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทในระยะยาวเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบกว้างแต่ในระยะสั้นมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นได้นะคะเนื่องจากปรับชนแนวต้านที่เส้น Moving Average 200แล้วแนวรับมีที่ 32.2 แล้วก็ 32.1 แนวต้านมีที่ 32.4 แล้วก็ 32.5ส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ก็สามารถปรับตัวขึ้นผ่านชันเนลขาลงที่สร้างไว้ได้แต่ไอซ์ไอกลับเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทอีกครั้งทำให้ราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงก่อนในระยะสั้นแนวรับมีที่110แล้วก็ 109.5 นะคะแนวต้านมีที่ 110.5 แล้วก็ 112 นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ Dland M14 ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนจะสามารถทะลุผ่านแนวต้านเดิมขึ้นมาได้ทำให้แนวโน้มของราคามีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อนะคะแนวรับมีที่1.60 บาทแล้วก็1.55 บาทแนวต้านมีที่1.70 บาทแล้วก็1.75 บาทนะคะให้เทรดดิ้งลองส่วน Jazz M14 นะคะปรับตัวเข้าสู่โซนแนวต้านเดิมแล้ว RSI เข้าสู่เขต Overbought นะคะแนะนำเทรดดิ้งช็อตโดยคัดลอสถ้าหากว่าราคาสามารถยืนเหนือ8.60 บาทได้แนวรับมีที่บริเวณ8.30 บาทแล้วก็8.00 บาทนะคะแนวต้านมีที่บริเวณ8.50 บาทแล้วก็8.60 บาทนะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วน KTB M14 นะคะก็ปรับตัวลดลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมแล้วก็แนวต้านของเส้น Moving Average 200ได้ทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ต่อแนวรับมีที่18.10 บาทแล้วก็17.80 บาทแนวต้านมีที่18.50 บาทแล้วก็18.80 บาทนะคะให้เทรดดิ้งช็อตสำหรับตัวเส้น50นะคะเส้น50ก็ทรงตัวแกว่งตัวในกรอบ960ถึง970จุดเป็นวันที่2นะคะโดยยังไม่หลุดเส้นแนวโน้มขาลงที่เบรกขึ้นมาแต่ MACD และ RSI เริ่มอ่อนตัวอีกครั้งทำให้ Bullish Divergence ยังคงทำงานอยู่และมีโอกาสในการเคลียร์สัญญาณดังกล่าวเหลือ50-50นะคะทั้งนี้กรอบบนของ Channel ขาขึ้นยังคงเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้นและระดับ960จุดก็เป็นตัวชี้วัดว่าจะจบรอบกันขึ้นแล้วหรือยังนะคะซึ่งถ้าหากว่ายังแกว่งอยู่ระหว่าง960ถึง970จุดอันนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนี้นะคะแต่ถ้าว่าหลุดต่ำกว่า960เนี่ยก็ให้ follow short แนวรับของเซ็ต50นะคะมีที่960แล้วก็961แนวต้านที่971แล้วก็975นะคะส่วนซีรีส์ M14 นะคะแนวรับที่958แล้วก็948แนวต้านที่969แล้วก็972สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ